สวัสดีค่ะพบกับจอย AC Guide สุดสัปดาห์นี้ค่ะใครที่วางแผนไปถ่ายภาพนะคะชิงเงินแสนที่ตึกแมกโนเลียราชดำเนินบูรวาทนะคะในงานแสดงแสงสีตึก60ชั้นจอยแนะนำค่ะ7จุดที่ท่านผู้ชมจะสามารถถ่ายภาพได้สุดแสนจะครูและสามารถชิงเงินแสนกลับมาได้ค่ะจุดแรกค่ะที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะท่านผู้ชมสามารถถ่ายภาพเซลฟี่กับเพื่อนนะคะและฉากหลังค่ะจะเป็นฉากตึกแมกโนเลียค่ะจุดที่2ค่ะสกายวอล์กราชประสงค์ค่ะจุดนี้ท่านผู้ชมจะถ่ายภาพโดยที่ท่านผู้ชมไม่ต้องช้อนกล้องขึ้นไปค่ะจุดต่อมาค่ะถ้าชอบถ่ายกลางคืนแนะนำจุดนี้เลยสกายวอล์กชิดลมและตึกอมรินทร์แกรนด์ไฮแอทค่ะตึกนี้ก็จะท่านผู้ชมก็จะได้ภาพสวยไปอีกแบบนึงค่ะต่อมาค่ะถ้าชอบมุมแปลกๆค่ะเดินไปหาหน่อยนึงที่ลานจอดรถตึกอมรินทร์ค่ะตึกนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นการแสดงแสงสีนะคะบนตึกแมกโนเลียได้ที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะต่อมาค่ะสะพานเชื่อมสกายวอล์ก BTS สยามค่ะตรงข้ามกับวัดปทุมตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นตึกแมกโนเลียท่ามกลางตึกอื่นๆรายล้อมถึงแม้ว่าตึกแมกโนเลียจะอยู่ไกลแต่ภาพก็จะออกมาสวยงามแบบนี้ค่ะจุดต่อมาค่ะขึ้นไปสูงหน่อยนึงค่ะที่ร้านอาหารเฮเว่นแบงคอกเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น19ค่ะท่านผู้ชมจะมองเห็นตึกแมกโนเลียสูงเด่นเป็นสง่าค่ะท่ามกลางบรรยากาศกรุงเทพมหานครค่ะจุดสุดท้ายค่ะที่ร้านอาหารเลสกายค่ะอยู่ที่ชั้น55ยิ่งสูงยิ่งหนาวค่ะยิ่งสูงก็ยิ่งสวยที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ค่ะจุดนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพตึกแมกโนเลียที่อยู่ท่ามกลางใจกลางเมืองได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกันค่ะงาน Beautiful Bangkok by Magnolia แอดราชประสงค์มีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมค่ะการแสดงจะมีทั้งหมด5รอบค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นค่ะรอบละ15นาทีพิเศษสุดค่ะในวันที่24และ25ธันวาคมนี้ค่ะจะมีธีมคริสต์มาสค่ะและในวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะจะมีรอบพิเศษคือรอบเวลา 23:55 นจะเริ่มเฉลิมฉลองปี2562ไปกับท่านผู้ชมค่ะจุดสัปดาห์นี้ค่ะสภาพอากาศที่จีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะอุณหภูมิยังติดลบในหลายๆพื้นที่ค่ะส่วนอินเดียค่ะสัปดาห์นี้อากาศร้อนแดดแรงค่ะออสเตรเลียนิวซีแลนด์สุดสัปดาห์นี้มีอากาศเย็นปนฝนมาดูรอบๆบ้านเราค่ะเมียนมากัมพูชาแล้วก็สปป.ลาวสัปดาห์นี้อากาศเย็นค่ะกลางวันแดดแรงส่วนเวียดนามแล้วก็ไทยนั้นสุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะภาคใต้ของไทยยังคงมีฝนตกหนักค่ะเช่นเดียวกันหากไปสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนแล้วก็ฟิลิปปินส์สัปดาห์นี้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นสุดสัปดาห์นี้ออกเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียนก็อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลอากาศก่อนออกเดินทางรู้เขารู้เราแล้วเราจะท่องเที่ยวอาเซียนอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยแล้วกลับมาพบกับจอย AC Guide ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ